พายุดีเพรสชันซึ่งเกาะตัวในพื้นที่ทะเลจีนใต้ได้พัดขึ้นฝั่งไปที่ประเทศเวียดนามแล้วก่อนที่จะอ่อนกําลังลงค่ะแต่ก็คาดว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้แม้ว่าจะไม่ได้พัดเข้าประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าจะทําให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นส่วนถ้าไปติดตามการประทขุของภูเขาไฟเอตนาที่เกาะซิซิลีของประเทศอิตาลีเกิดการประทุพ่นเท่าฐานขึ้นมาอีกครั้งในวันที่15กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นพ่นทาน ลาวาร้อนสีแดงแล้วก็กลุ่มควันมหาศาลขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเมืองซิซิลีโดยลาวานี้เกิดขึ้นภายในปากปล่องของภูเขาไฟที่มีชื่อว่าโวลารจีนและปากปล่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ยังคงมีพลังแล้วก็เกิดการพุ่งขึ้นมาของทานลาวาอย่างต่อเนื่อง ภูเขาไฟเอตดนเนี่ยนะว่าเป็นภูเขาไฟค่ะที่ยังคงทรงพลังมากที่สุดลูกหนึ่งของโลกเป็นภูเขาไฟที่มีประวัติการประทุมาอย่างยาวนานที่สุดของโลกมากกว่าภูเขาไฟลูกอื่นได้มีประวัติการประทุมายาวนานมากย้อนไปได้ถึง ปีที่425ก่อนคริสตกาลขณะเดียวกันค่ะภูเขาไฟเอตนาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของคาตาเนียบนเกาะซิซิลีมักจะเกิดการประทุอยู่บ่อยครั้งแต่ก็แทบไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงมาก่อนค่ะ ขณะเดียวกันไฟป่าที่ปะทุขึ้นในพื้นที่ของแคลิฟอร์เนียแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั่วเคิร์นเคานตี้ได้กลายเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นและเผาผลาญพื้นที่ป่าไปมากกว่า2,800เอเคอร์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเลวร้ายรวมไปถึงฟ้าผ่าทำให้เหตุการณ์นี้นะคะก็ถือว่ารุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันคลื่นความร้อนก็ส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาในฝั่งตะวันตกได้ก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐได้เคยเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้และไฟป่าที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยย้ำว่าเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะเดียวกันค่ะหนึ่งในเหตุการณ์นั้นก็คือควันไฟสีขาวที่อยู่ใกล้กับทะเลสาบแฟดในเขตเคิร์นซึ่งได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า5,000เอเคอร์ ทางการท้องถิ่นได้ประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังพร้อมกับคำสั่งอบพยพและแนวทางด้านความปลอดภัยในขณะที่นักดับเพลิงยังคงต่อสู้เพื่อควบคุมกับไฟป่านี้ส่วนคลิปต่อไปนี้ค่ะเป็นคลิปที่ผู้โดยสารบันทึกได้ภายในเครื่องบินที่อยู่บริเวณลานจอดก็จะเห็นลมฝนพัดกระหน่ำบริเวณหน้าต่างของเครื่องบินในขณะที่เกิดพายุฝนไปทั่วบริเวณ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในนครชิคาโกของสหรัฐในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นหลายครั้งจนพื้นที่รอบท่าอากาศยานเกิดน้ําท่วมและได้รับความเสียหายโครงสร้างบางส่วนนั้นพังต้นไม้หักโค่นแต่ไม่มีรายงานประชาชนได้รับอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากว่ามีเที่ยวบินถูกยกเลิกจํานวนมาก สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ของนงครชิคาโก้มีความเสี่ยงจะเผชิญกับทอร์นโดนหลายลูกขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและหลบอยู่ในที่ปลอดภัยส่วนที่จีนค่ะวันนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนได้แจ้งว่า จนถึงเวลา8นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นว่าปริมาณน้ำฝนตกในเขตต้าเฟิงหยางมณฑลเหอหนานในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาถึง606มิลิเมตรมากที่สุดในบรรดาพื้นที่ที่มีฝนตกในจีนเกือบเทียบเท่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีที่800มิลิเมตรในพื้นที่แห่งนี้ ขณะเดียวกันค่ะมีรายงานว่าปกติแล้วในเมืองหนานหยางเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเมืองที่มีสภาพอากาศที่ดีทางการมณฑลเหอหนานได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมน้ำท่วมในระดับสูงสุดขณะที่เจ้าหน้าที่ได้พยากรณ์ได้ว่ามณฑลเหอหนาน,านซานตงอันฮุยจะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ ส่วนที่กรุงปักกิ่งค่ะมีะรายงานว่าทางการท้องถิ่นได้ระง,งับการเดินรถไฟหลายสายย่านชานเมืองในช่วงเช้าของวันนี้หลังจากประกาศเตือนล่วงหน้าในเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองและน้ําท่วมฉับพลันทางการได้ประกาศให้พื้นที่ทางเหนือต้องเฝ้ราระวังระดับน้ําสูงเนื่องจากฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงค่าวันจันทร์ขณะเดียวกันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีการเตือนฝนตกหนักในระดับสีแดงและเตือนเรื่องของน้ําป่าและน้ําท่วมในเขตเมืองค่ะ ส่วนที่มณฑลเสียฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและที่เทศบาลน,นครชงชิงฝนตกลงมาอย่างหนักจนทําให้เกิดน้ําท่วมและดินถลม่มอพยยประชาชนมากกว่า3,700คนจากภาพจะเห็นน้ําที่ขุ่นและเป็นสีน้ําตาลท่วมทั่วเมืองอาคารบ้านเรือนเนี่ยถูกล้อมด้วยน้ําท่วมกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ฝนตกหนักยังทำให้เกิดดินถล่มในเขตไคโจโนครชงชิ่งต้องปิดทางหลวงสายหนึ่งเพราะว่ามีหินปริมาณมากถล่มลงมาฝังกลบเส้นทางกระทบกับการเดินทางเข้าออกของผู้คน ไปดูภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดค่ะจะเห็นเส้นทางของพายุดีเปรชันหมายเลข3ของปี2,567พัดขึ้นฝั่งทางตอนกลางของเวียดนามแล้วในช่วงบ่ายของวันที่15กรกฎาคมความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ39-49กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขณะนี้ได้เคลื่อนเข้าสู่สปปลาวและคาดการความบุนแรงนั้นจะลดลงก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทาให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นแต่ก็จะอ่อน กำลังลงแล้วทางการเวียดนามระบุว่าแม้พายุจะสลายตัวแต่จะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้ของเวียดนามตลอดวันนี้และอาจจะมีฝนตกหนักมากถึง200มิลเมตรในบางพื้นที่เสี่ยงจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากและดินถลม่ม ด้านขุนชวลิจันทรรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำค่ะได้ระบุว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารยะโสธรกาลสินร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงและฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักในพื้นที่อุดรธานีขอนแก่นมหาสาร,รคามชัยภูมิเพชรบูรณ์ พิศนุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงและจะมีฝนตกปานกลางกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ